วันที่เขาบอกว่าเขาจะหย่าเราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนี้ในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเศร้าแต่ไม่ได้ร้องไห้ละมันหมดน้ำตาร้องแล้วก็แบบนี่เราไม่มีค่าอะไรเลยเหรอในสิ่งที่ทำมาทั้งหมดใช่20ปีเรื่องที่คิดว่าจะยากค่ะคือการคุยกับลูกคือคุยกับหมอแล้วเขาก็บอกว่าคนที่สองเนี่ยเป็น daddy's boy คือชอบเล่นกอล์ฟชอบอะไรแล้วตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยค่ะคุยกัน 1-3 ก่อนและเอา 1-3 เป็นพวกเพื่อจะคุยคนที่สองอันนี้คือเราปรึกษาคุณหมอเลยใช่ปรึกษาเลยเพราะเราก็ห่วงลูกเราอยู่นะคะไม่ใช่ว่าทำอะไรโดยพลการคุยกัน1-3เชื่อไหมคำแรกที่บอกว่าน่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณแม่เราก็อยู่ของเราอย่างนี้มาตลอดเวลาโอ้โหโอ้โหมันคือรางวัลของการอดทนอะ10ปีที่เรากลัวว่าลูกเราจะไม่ไหวโดยเฉพาะคนเล็กเหมือนกันเนี่ยเขาอายุน้อยสุดเขาพูดคำนี้ขึ้นมาบอกโอ้เราโล่งเลยแล้วรางวัลยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอคุยกับคนที่สองปุ๊บมันต้องกลับมาไหลอ่ะคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่พูดอะไรสักคำเดียวคุณพ่อเขาพูดตลอดเวลาเลยนะว่าคุณแม่ยุ่งกับชีวิตลูกแล้วทำไมคุณแม่ไม่ว่าอะไรสักคำทั้งสองเคสที่พูดกัน1-3แล้วก็พูดกับคนที่สองเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีค่ะเพราะเขาเห็นมาตลอดใช่มันคือความอดทนที่คุ้มค่ากับการที่ลูกได้อยู่กับเรามันตลอดสัมผัสว่าเราอะได้ทำอะไรให้เขาแล้วเขาก็โตพอแล้วก็มีความพร้อมพอใช่ค่ะเขาพร้อมพอถ้ามันมีกรณีหลายกรณีที่เขาใช้คำว่าอดทนเพื่อลูกแต่พี่ป้อมคือการอดทนเพื่อลูกแบบที่ทำความเข้าใจว่าที่อดทนอยู่นี้ไม่ใช่หลับหูหลับตาเพื่อจะอดทนเฉยๆแต่ลูกได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวจริงๆอ่านว่ามันเป็นตัวอย่างของการอดทนเพื่อลูกเพื่อลูกใช่ค่ะแต่บางคนอดทนเพื่อลูกอ้างลูกเพื่อตัวเองถูกต้องอ้างลูกเพื่อตัวเองแต่หลังจากหย่าแล้วกลายเป็นฮอตมากก็พอมีอะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนหลังจากนั้นอะบอกเลยนะบอกสาวๆทุกคนเลยอย่ามีสเปคเพราะการมีสเปคอะไม่ใช่ว่าคุณได้มาตามสเปคแล้วจะอยู่ด้วยกันได้เพราะลึกๆแล้วเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจแล้วอยู่ด้วยความเป็นตัวเราความเป็นตัวเขาค่ะสเปคโอ้โหอย่างบอกมาโอ้ชอบค่ะหน้าตีออกเกาหลีหน่อยๆ แต่พอมาอยู่แล้วกลายเป็นผู้ชายหยาบคายคุณอยู่ด้วยได้ไหมสเปคมันแปลว่าแค่เราชอบแต่ไม่ได้เป็นการันตีว่าจะอยู่ได้แต่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะตอนนี้พี่ป้อมบอกว่าไม่ละสเปคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุไม่ได้เกี่ยวเรื่องของอายุแปลว่าเด็กกว่าก็โอเคเหรอเด็กกว่าก็โอเคถ้ามีความเป็นผู้ใหญ่พอโอเคเราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนดังกันในรายการ Club Friday Show แล้วมาถึงวันนี้นะคะเรามีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการดูรายการของเราด้วยทางแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมเอาทั้งซีรีส์รายการละครจากผู้ผลิตชั้นนำมากมายค่ะครับสามารถโหลดฟรีดูฟรีกันได้แล้ววันนี้นะครับทาง App Store แล้วก็ Google Play Store นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.1d.net นะครับ